ครับเจอกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินนะครับที่เพจ One Sport Soccer ครับและใน LINE @นะครับ @One Sport ครับวันนี้วันเสาร์นะฮะก็มีฟุตบอลเตะกันหลายคู่นะครับบอลไทยเนี่ยเตะกัน4คู่ก็เหลือเลือกมาพูดคุยกันนะครับวิเคราะห์เพื่อจะเพิ่มข้อมูลสำหรับการเชียร์บอลในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำนะครับวันนี้ขอเลือกเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยครับเป็นเกมที่แฟนบอลโคราชรอคอยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะนักเตะอย่างจิริคันยุคครับเพราะว่านครราชสีมามาสด้าครับวันนี้จะเปิดบ้านเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับจะเจอกับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะซึ่งโคราชเกมนี้จะได้ตัวหลักกลับมาครบถ้วนแล้วนะครับจิริคันยุคนัดที่แล้วติดโทษแบนเพราะว่าสะสมใบเหลืองครบ4ใบก็จะกลับมาลงเล่นได้นะครับเช่นเดียวกันกับทางณัฐพงษ์สายดิยาเซ็นเตอร์ที่จะกลับมายืนประกบคู่กับเฉลิมพงษ์เกิดแก้วในเคสของจิริคันยุคเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีความรู้สึกพิเศษที่จะต้องลงเตะเกมนี้ครับเพราะว่าเขาจะได้เจอกับทีมเก่านะครับบุรีรัมย์เนี่ยตอนที่เขาค้าแข้งถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเล่นไปไม่ถึงครึ่งเลกด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนนักเตะต่างชาติยกแผงจิริคันยุคก็ยกเลิกสัญญาแล้วก็เลือกที่จะมาอยู่กับโคราชโดยรับเงินเดือนน้อยกว่าที่ได้รับกับบุรีรัมย์ถึง4เท่านะครับจากล้าน2มาเหลือแค่3แสนนะฮะก็ต้องบอกว่าเกมนี้เขาอยากพิสูจน์ตัวเองมากๆต่อหน้าอเล็กซานเดอร์กามาคู่นี้ต้องบอกว่าเจอกันถูกเวลาครับเพราะว่าโคราชเนี่ยไม่แพ้ใครติดต่อกันมา8นัดแล้วนะครับแล้วก็เป็นการเก็บคลีนชีทถึง6เกมซึ่ง6เกมที่ว่าเนี่ยเป็นเกมในบ้านทั้งหมดนะครับ6นัดที่ว่าเนี่ยนะฮะไม่เสียประตูในบ้านทั้งนั้นเลยในขณะที่บุรีรัมย์นะครับ9นัดก่อนหน้านี้ในการออกเป็นทีมเยือนไม่แพ้ใครครับเสมอ1แล้วก็ชนะถึง8เกมนะครับก็ต้องบอกว่าบุรีรัมย์เป็นทีมที่ผลงานดีมากในช่วงเลข2ตั้งแต่เริ่มต้นมาเกมในช่วงเลขแรกเนี่ยโคราชไปชนะบุรีรัมย์ถึงบ้าน 2-1 แต่ตอนนั้นไม่ใช่กาม่าคุมนะครับเป็นโบซิดาบันดูวิชสถิติของกาม่าไม่ว่าจะคุมทีมอะไรก็ตามนะครับพวกเขาเนี่ยกาม่าเนี่ยไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้โคราชมาก่อนก็ถือว่าสถิติดีเลยนะครับแล้วเกมนี้ทางบุรีรัมย์เองก็ได้ตัวหลักๆนะครับกลับมาอย่างดีเกาต้องดูก่อนว่าดีเกาจะได้ลงเล่นหรือเปล่าเพราะว่าแผงกองหลังอย่างอภิวัตรง้วลำหินนะครับรวมไปถึงพันษาเห็นวิบูลแล้วก็อาจจะรวมถึงรัตนกรใหม่คามิเนี่ยก็เล่นด้วยกันได้ดีแผงหลังไทยล้วนนะครับแบ็คซ้ายสัสลักแบ็คขวานฤบดินทร์กลางวันนี้กลางรับผมเชื่อว่าน่าจะหาคนมาประกบทางจดีคายุคเป็นพิเศษนะครับซึ่งหน้าที่ตรงนี้น่าจะเป็นของปิยพลผานิชกุลครับเล่นกับเควินอิงเกรโซนะฮะส่วนตัวรุกสุภโชคสารชาติก็จะเล่นร่วมกันเหมือนเดิมกับสุขชัยเจเด็ดอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นไมคอนโบนะครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างถ้าเกิดโรซาซามิเอลโรซาถ้าเช็คความฟิตผ่านก็มีโอกาสได้สอดแทรกเหมือนกันแต่อองตูนะครับยังเจ็บอยู่อองตูยังลงได้ไม่ได้นะฮะส่วนเบนท์โอนิลผมว่ายากที่จะลงตัวจริงเกมเนี่ยเพราะว่าฟอร์มสู้กับเพื่อนในแผงกองกลางด้วยกันไม่ได้นะครับส่วนฝั่งโคราชเมื่อกี้พูดแล้วว่าจิริคันยุกับรัฐพงษ์สายดิยากลับมาตอนนี้ฟูลออปชันครับจัดตัวชุดใหญ่ลงได้แบบเต็มที่เลยนะครับกองหลังประตูเนี่ยเหมือนเดิมประตูนี่เป็นเจ้าเบียร์นะครับธนชัยหนูราแบ็คซ้ายประรองสาวันดีแบ็คขวาเอกนัทคงเกตคู่เซ็นเตอร์ก็เป็นเฉลิมพงษ์เกิดแก้วกับทางณัฐพงษ์สายดิยาการรับวันนี้จะกลับมาใช้เมธีทวีกุลการกับนฤพลอารมณ์สว่างนะครับการรู้เป็นเจดีคานยุคปีกขวาน่าจะเริ่มต้นด้วยการใช้งานทางเจสซี่เคอร์แลนก่อนทางซ้ายเป็นอามาดูอัตตาร่าแล้วก็หน้าเป้าเดนิสมูริโลคู่นี้เจอกันอย่างที่บอกครับถูกคู่ถูกเวลาจริงๆนะครับแต่ต้องบอกว่าถึงแม้แฟนบอลโคราชยังจะมีความเชื่อลึกๆว่าจะมีโอกาสชนะบุรีรัมย์เนี่ยแต่ผมมองว่าโอกาสถึงชนะจะยากหน่อยเพราะว่าถ้าบุรีรัมย์ประกบนะฮะทางจิริคันยุกับเดนิสมูริโลได้เนี่ยโคราชก็อาจจะตื้อเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีตัวกองหลังอย่างอภิวัตรที่ประกบตัวใหญ่ๆนัดที่แล้วเจอกับบิลโรซิมาก็เอาอยู่นะครับน่าจะสู้ได้ดีที่กองกลางจิริคันยุกก็ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองอะไรหลายอย่างด้วยเป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่ว่าผมว่าโอกาสที่บุรีรัมย์จะมาชนะก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบุรีรัมย์เนี่ยส่วนใหญ่จุดเริ่มต้นจะมาจากตัวริมเส้นอย่างนฤบดินทร์สัสลักแล้วก็กลางรุกนะฮะจักรพันธ์แก้วพรมหรือสัสสุภโชคสารชาตินะครับต่างฝ่ายต่างค่อนข้างทันกันและฟอร์มดีทั้งคู่ผมเลยมองว่าคู่นี้น่าเสมอมีสูงมากเลยแต่จะเป็นการเสมอแบบมีประตูนะครับจะไม่มีคลีนชีทละนะฮะแต่ถ้ามีฝ่ายไหนชนะอันนี้แบบไม่ได้เชียร์ฝ่ายไหนเป็นพิเศษนะแต่ผมว่าบุรีรัมย์ยังมีอาวุธเด็ดอาวุธที่เด็ดขาดกว่าและถ้าเข้าไปในเขตโทษบ่อยๆโอกาสที่จะมีโทษก็มีเหมือนกันนะครับคู่นี้ผมเลยมองว่าถ้าไม่เสมอกันบุรีรัมย์น่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับอีกคู่นึงครับคู่นี้ก็น่าพูดถึงเหมือนกันนะฮะถือว่าเป็นการเจอกันของคู่ที่หัวตารางเลยนะครับสำหรับราชบุรีมิตรผลกับเชียงรายยูไนเต็ดเป็นการแยกอันดับ3กันด้วย
คือตอนนี้เชียงรายมี34แต้มติดน้อยกว่าทีมอื่น1เกมนะครับตามหลังอันดับ3ในการท่าเรือนะฮะอยู่7แต้มก็ยังถือว่ามีลุ้นถ้าเกมที่ตกค้างเก็บ3แต้มได้จะตามหลังเหลือแค่4คะแนนในขณะที่ราชบุรีนะครับช่วงหลังๆก็มีแผ่วไปเยอะเหมือนกัน22นัดมี33แต้มคือโอกาสแยกอันดับ3เนี่ยผมว่าคงจะยากแล้วตาม8แต้มแต่ถ้าเกมนี้มี3แต้มก็ยังพอมีลุ้นนะครับราชบุรีเนี่ยปัญหาหลักๆคือเรื่องของตัวจบสกอร์ครับแนวรุกตัวไทยอาจจะยังไม่เฉียบคมนักทั้งอภิวัตเพ็งประโคนหรือว่าสิริโชคกันหนูนะครับแต่ว่าคาริปาดิโอก็ไม่สมบูรณ์ด้วยหลักๆคนทำประตูคนแอสซิสต์เนี่ยก็จะเป็นคนเดียวกันคือสตีเวนลองจิลกับฟิลิปโรเลอร์นะฮะส่วนในฝั่งของทีมเชียงรายครับนัดที่แล้วนี่ก็ถือว่าจัดเต็มในเกมเจอบุรีรัมย์แต่ก็แพ้ไปแบบเสียหน้าเสียดาย0-1นะครับด้วยการเสียจุดโทษผมมองว่าเชียงรายเนี่ยดีก็คือจังหวะการพังพักพิงเก็บบอลของบิลโรซิมาให้แถว2อย่างเอกนิตปัญญาซึ่งหายเจ็บกลับมาแล้วพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลนะฮะรวมถึงอาจจะใช้อัครวินสวัสดีเป็นตัวสอดแทรกขึ้นไปเล่นกองหน้าด้วยนะครับกองหน้าอีกคนหนึ่งที่อาจจะใช้เป็นหน้า2ได้นะฮะแต่ว่าจุดที่เชียงรายยังอ่อนหน่อยก็คือตัวต่างชาติอย่างเฟลิเป้เนี่ยยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้โชจีฮยอนโอเคในการคุมแดนกลางบินเนอร์เฮลิเก้เนี่ยดีอยู่แล้วตำแหน่งกองหลังนะครับคือปัญหาคือถ้าเกิดบิลโดนจับก็จะทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวลูกคนอื่นๆเนี่ยจะต้องใช้บิลในการเก็บบอลตลอดนะฮะซึ่งผมว่าตรงเนี้ยปวีทันทะเทมีนะฮะปวีทันทะเตมีน่าจะสู้กับบิลได้อย่างสนุกทั้งเกมเลยและผมเชื่อว่าเกมเนี้ยออกมาในหน้าที่ดูมุมที่ราชบุรีจะชนะเนี่ยผมว่ายังดีกว่าเล็กน้อยนะครับด้วยเรื่องของความเป็นเจ้าบ้านและก็เรื่องของการที่มีสตีเวนลองจิลซึ่งจะปั่นป่วนทางด้านขวาเจอกับทางแบ็กซ้ายอย่างสุริยาสิงห์มุ้ยได้แบบคือแน่ๆฮะวันนี้สุริยาเหนื่อยแน่คู่ที่ผมมองว่าน่าจะเป็นฝั่งของราชบุรีมากกว่านะครับอ่ะ2คู่วันนี้ที่เลือกมาวิเคราะห์นะฮะเพิ่มความมั่นใจกันที่เพจ OneSport แล้วก็ LINE @OneSport เนี่ยนะครับก็ขอเลือกเชียร์ที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็ราชบุรีครับเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้นะครับผมแมนโกศิลป์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ